วันศุกร์ก็จะมีการถวายสัตย์ครับหลังจากนั้นก็คงจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเริ่มต้นในการปฏิบัติหน้าที่ก็รู้จักคำว่านรกมีจริงหลังจากวันนี้ไปนะครับวันศุกร์ก็จะมีการถวายสัตย์ครับหลังจากนั้นก็คงจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเข้าใจว่านโยบายต่างๆก็คงจะทำกันแล้วเสร็จครับนะครับในช่วงรอการตั้งครม.เนี่ยหลังจากนั้นเมื่อเริ่มต้นในการปฏิบัติหน้าที่ก็รู้จักคำว่านรกมีจริง เพราะนี่นะครับคือถ้าแต่ละฝ่ายนะครับไม่ถูกอำนาจใดๆไม่ถูกเงินตราชนิดถึงลืมความเป็นผู้เป็นคนเนี่ยผมว่ากรณีของคุณทักษิณเรื่องชั้น14เนี่ยอย่างไรก็ต้องจบก่อนยุทธการเนี่ยนะครับแบบทหารก็ต้องจัดการหัวซะก่อนถูกต้องนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรวิตกอะไรกับคุณอุ้งอิงเนี่ยของคุณอุ้งอิงอาจจะรอได้ตามหลังเพื่อให้เกิดมีเวลาแพ้แตกครับเพราะว่าเรื่องคุณทักษิณเรื่องชั้น14เนี่ยซึ่งวันนี้มันก็คืบเข้าไปใกล้เต็มทีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการสิทธิ์ที่ส่งเรื่องไปปปช.เรื่องของคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับเรื่องของคุณวัชระเพชรทองและคปท.หลายองค์กรนะครับแล้วก็รอผลสอบจากแพทยสภาและถ้าภาพทีวีวงจรปิดผมเชื่อว่าเขาอยู่ในมือแล้วมีอย่างนั้นก็คงจะไม่น่ามืดไปขอจากโรงพยาบาลตำรวจว่ากล้องเพราะว่าเขาบอกว่ากล้องเสียแสดงว่าข้อมูลก็กล้องไม่เสียแต่ในทางการเมืองเนี่ยนะครับแต่ของอยู่ในมือต้องการจะเป็นได้แบบเป็นทางการผมฟังมาตั้งแต่กล้องภายในกล้องแวดล้อมนะครับว่าน่าจะครบถ้วนอยู่ในมือ